คือหนุ่มคนนึงเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานกว่า7เดือนนะฮะแล้วเป็นเจ้าหญิงนิทราเรื่องของเรื่องพร้อมเขียนข้อความตัดพ้อว่าโลกใบนี้มีคนมากมายอุตส่าห์เจอกันในชีวิตเดียวกัน7ปีมีลูกด้วยกัน3คนนะฮะและสัญญาว่าจะใช้ชีวิตในบ้านปลายในส่วนเล็กๆแต่แฟนกลับเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องกินอาหารผ่านทางสายยางเจาะคอในการหายใจสายเขตเกิดจากภรรยาเนี่ยได้ไปผ่าคลอดลูกคนเล็กจนเกิดอาการผิดพลาดทำให้ภรรยาเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้คือเกิดมาจากการคลอดลูกจึงต้องการคำตอบจากโรงพยาบาลถึงเรื่องราวดังกล่าวและขอความยุติธรรมพร้อมกับขอให้ช่วยแชร์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการช่วยเหลือฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปแล้วที่บ้านกุดฉนวนอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาพบกับนายประเสริฐอายุ38ปีเขาเป็นอาชีพยูทูบนะฮะยูทูบเบอร์อยู่แล้วขายสินค้าเกี่ยวกับหาปลาเอาชีวิตรอดครับผมซึ่งเขานะครับก็เปิดใจว่าตนเองเนี่ยดูแลครอบครัวทั้ง5ชีวิตลำพังเพียงคนเดียวนะครับได้ลูกทั้งหมดเนี่ย3คนมี5ขวบ3ขวบแล้วก็7เดือนนะครับรวมถึงคุณแม่อายุ70ปีด้วยแล้วก็ภรรยาที่ป่วยติดเตียงครับซึ่งภรรยาเนี่ยจะต้องให้อาหารทางสายยางต้องเจาะคอใช้ท่อช่วยหายใจแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เช่าบ้านอยู่เดือนละ 2,500 บาทแล้วก็หาเงินมีรายได้จากการทำช่อง YouTube เพื่อเลี้ยงครอบครัวครับจากการสอบถามนายประเสริฐก็เล่าว่าภรรยาเนี่ยอายุเพียงแค่37ปีเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาชีพขายของออนไลน์มีลูกทั้งหมด3คนซึ่ง2คนแรกเนี่ยก็คลอดเองทั้งหมดจนกระทั่งลูกคนที่3เนี่ยครับผมเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่30กันยายนปีที่แล้วฮะตนเองเนี่ยพาภรรยาเดินทางไปยังคลินิกที่ฝากครรภ์คลินิกก็วินิจฉัยว่าเด็กมีน้ำหนักมากทำให้คลอดยากต้องทำการผ่าคลอดฮะแพทย์ได้นัดให้ภรรยาเนี่ยมาผ่าตัดทำคลอดที่โรงพยาบาล4คิ้วในวันที่2ตุลาคมเวลาประมาณสัก10โมงนั่นแหละแพทย์ก็ได้ทำการผ่าตัดทำคลอดผ่านไปด้วยดีปกติฮะลูกแข็งแรงปกติจากนั้นได้ประมาณ1ชั่วโมงแพทย์เดินออกมาบอกฮะว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังต้องยื้อชีวิตภรรยาแล้วนะเพราะอะไรหลังมีอาการโคม่าตอนนั้นในฐานะตัวเองเป็นสามีก็ตกใจมากสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนแรกลูกรอดแล้วลูกแข็งแรงแฮปปี้แล้วทำไมอยู่ต้องมายื้อชีวิตภรรยาหลังจากยื้อชีวิตภรรยากลับมาได้แพทย์ก็ได้รีบส่งตัวภรรยาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับมีอาการติดเชื้ออาการเริ่มทรุดลงไม่ตอบสนองพูดคุยไม่ได้ซึ่งก่อนจะผ่าคลอดนั้นแฟนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีฮะไม่มีโรคประจำตัวยังพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสเราให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเลยครับผมซึ่งภายหลังนะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ออกมาขอโทษพร้อมกับแจ้งว่าถึงฟ้องไปเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินจะจ่ายหมายถึงว่าโรงพยาบาลเองไม่มีเงินจะจ่ายให้ถึงไปฟ้องก็ไม่มีเงินจ่ายนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางโรงพยาบาลได้ใส่ซองให้ 5,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นยื่นเป็นเงินช่วยเหลือตามมาตรา41กรณีถ้าผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการนอกจากนี้นะครับโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ได้รับปากว่าขอรักษาเบื้องต้นให้ก่อน6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหารือถึงขั้นตอนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวต่อไปซึ่งก็จะครบ6เดือนกำหนดวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วหากยังไม่มีคำตอบจากทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการแจ้งรายละเอียดทุกขั้นตอนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดแล้วก็จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานทางภาครัฐด้วยเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลศรีคิ้วเองก็ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของตนและมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรตอนนี้ครอบครัวแน่นอนลำบากมากนะครับเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้ง3คนอีกทั้งเนี่ยดูแลลูกเสร็จดูแลแม่ตัวเองแล้วเนี่ยต้องมาดูแลภรรยาที่นอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทำงานขาดรายได้ไม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวครับท่านผู้ชมครับทางฝั่งโรงพยาบาลแพทย์หญิงอารีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นก็ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนางสาวเบญจมาศเนี่ยได้คลอดบุตรที่โรงพยาบาลโดยคณะแพทย์ได้ทำการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำตัวบุตรชายออกมาได้โดยสมบูรณ์นะฮะลูกสมบูรณ์โดยไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยหลังจากนั้นพบว่าแม่เนี่ยมีอาการผิดปกติหายใจอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเพราะอะไรขาดอากาศไปเลี้ยงสมองทีมคณะแพทย์จึงทำการปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งไปยังที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางโรงพยาบาลก็ได้ทำการคลอดบุตรตามขั้นตอนทุกอย่าง
แต่น่าจะเกิดจากการดมยาสลบแล้วก็ร่างกายเนี่ยคนไข้มันมีการแพ้ยาสลบอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ใช่จึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งมันจะเกิด1ในล้านนะถามว่าโอกาสเกิดได้ไหมเกิดได้แต่คุณคิดดูว่าใน1ในล้านมันถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะซึ่งทางแพทย์เขาว่ายังไงตอนนี้ทางแพทย์เขาก็คือทางคณะแพทย์เนี่ยแล้วก็ทีมงานก็ยังเสียขวัญอยู่แต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพอก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเต็มที่เลยหลังจากที่เกิดเหตุนะคะก็ได้รวบรวมเงินเป็นจำนวน 5,000 บาทอย่างที่พี่น็อตบอกนะคะเยียวยาเบื้องต้นพร้อมกับเจอแพมเพิร์สแล้วก็นมไปให้เด็กไว้ใช้ด้วยอ๋อครับผมแล้วก็ยังได้มีการประสานงานไปยังสปสช.นะครับตามมาตรา41พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ.2545นะครับโดยกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพอย่างถาวรเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 400,000 บาทโดยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ช่วยเหลือไปเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลประมาณ5เดือนเนี่ยทางโรงพยาบาลมีการดูแลอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับทางครอบครัวและทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะท้าทายทางญาติผู้ป่วยให้ไปฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายตามที่ญาติได้กล่าวอ้างไปด้วยครับผมคือเอาง่ายโรงพยาบาลเขาก็รับผิดนะรับผิดแต่ก็คือมันโอกาสที่มันเกิดเหมือนอุบัติเหตุอ่ะมันเกิด1ในล้านนะครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะว่าเด็กก็ปลอดภัยถูกครับเด็กปลอดภัยนะเด็กสมบูรณ์ดีเลยล่ะแต่ปรากฏว่าแม่จะต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราถามว่ามันเคยเกิดเคสอย่างนี้เกิดขึ้นไหมเคยแต่มันน้อยมากสำหรับคนที่แพ้ยาสลบเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือการผ่าตัดเอาเด็กออกด้วยนั่นแหละครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมด